แฟนบอลไทยคงจะคุ้นชื่อของสโมสรเจ้าขังข่าวบาเลเซียไม่น้อยเพราะเป็นหนึ่งทีมที่เคยเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึง2สมัยติดต่อกันพร้อมกับมีนักเตะโด่งดังมากมายไม่ว่าจะเป็นไกสกาแมนเดต้าบิสเต้ดาวิดซินบาควนมาต้าหรือแม้แต่กระทั่งดาวซาโดอย่างดาวิดบีย่าแต่ช่วงหลังการแข่งขันฟุตบอลในสเปนกลายเป็นเพียงแค่มี2ทีมที่แย่งชิงความเป็นใหญ่นั่นคือเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาก่อนที่จะมีแอตเลติโกมาดริดมาท้าทายเมื่อปีที่แล้วขณะที่บาเลเซียเองก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเมื่อในปีนี้ได้ทางด้านนายทุนเงินหนาแห่งสิงคโปร์อย่างปีเตอร์ลิมเข้ามาเป็นนายคนใหม่หลังจากที่เคยตกเป็นข่าวมาสักพักโดยการซื้อขายครั้งนี้เจ้าสัวแห่งดินแดนเมเลออนรวบไปคนเดียวถึง 70.4% ด้วยมูลค่าการซื้อขายสูงถึง60ล้านยูโรทีมเจ้าของข่าวทำผลงานได้ดีในปีนี้เมื่อนักเตะตัวหลักอย่างปาโก้อากาเซ่ดานี่ปาลิโก้สโคตรานมุสตาฟีปาโบปิอาตี้และอัลเวโตเนเกรโดทำให้ทีมสร้างผลงานที่ดีจนดึงรั้งอันดับ4และมีลุ้นโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหล่าแฟนบอลก็ตั้งความหวังว่าทีมจะมีผลงานที่ดีขึ้นพร้อมกับความสำเร็จในไม่นานเกินรอหลังจากที่ลิมนั้นก้าวเข้ามาในทีมโดยให้คำสัญญาว่าจะมีสนามแข่งขันแห่งใหม่ให้ได้หลังจากที่เมสตาย่าจะมีอายุครบ100ปีอีกไม่นานนี้แฟนบอลคนนี้พูดถึงการเข้ามาของปีเตอร์ลิมว่าเขาเคยได้ยินเรื่องราวของลิมผ่านทางสื่อเท่านั้นแต่เขาก็ตั้งใจที่จะมางานเพื่อที่จะเจอและพูดคุยกับลิมโดยตรงและมอบของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฟุตบอลกับสัญลักษณ์ของเมืองบาเลนเซียและก็รู้สึกได้เลยว่าลิมนั้นไม่ถือตัวรู้สึกดีมากที่ได้เข้ามาเป็นประธานสโมสรของบาเลนเซียของเราอีกหนึ่งกลุ่มได้พูดถึงการเป็นแฟนคลับตัวยงของบาเลนเซียว่าที่บ้านเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ของสโมสรบาเลนเซียและเขาเองมักจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้กับลูกๆหลานๆได้รับฟังถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอยู่เสมอหลังจากนี้เรายังคงมีเรื่องราวของบาเลนเซียมาฝากให้ท่านชมได้ติดตามกันในทุกๆสัปดาห์ชนิดที่ Exclusive และหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วกับช่วงนี้โฮล่าบาเลนเซียครับ